ดีค่ะเพื่อนๆก็กลับมาพบกับ Channel ของเกี่ยวนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบว่าทำตามใจตัวเองนิดนึงนะคะนั่นก็คือเปิดกลุ่มเครื่องหอมยาดมต่างๆเวลาที่พุ่งกี้ปวดหัวรู้สึกไม่สบายปวดท้องหรือว่าอารมณ์ไม่ดีอะไรต่างๆนะคะพุ่งกี้ก็จะมีตัวช่วยเหล่านี้มาช่วยให้พุ่งกี้ผ่านพ้นวันนั้นๆไปได้นั่นเองนะคะก็ถ้าใครอยากจะรู้แล้วว่ามียาดมยาลมยาหม่องอะไรที่แบบว่ามีอะไรน่าสนใจยี่ห้อไหนเป็นยังไงก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูเลยนะคะก็ตามกันไปดูเลยค่ะจริงๆอ่ะมีหลายยี่ห้อมากเลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อโปยเซียนอะไรพวกนั้นแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกจริตกับปุ้งกี่นะคะปุ้งกี่ก็จะมาบอกเฉพาะยี่ห้อที่แบบว่าเออมันถูกจริตกับปุ้งกี่แล้วก็เวลาดมเวลาได้ใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันโอเคมันเวิร์กจริงๆนะคะอันแรกลายหายไปแล้วนะคะรุ่นเนี้ยมีเยอะมากก็คือเปปเปอร์มินต์นั่นเองนะคะคือแบบมีหลายสีอะล่าสุดมีสีดำก็มีนะคะแต่ว่าอยู่ในกระเป๋าคุณแม่หอมมากคือมันเป็นกลิ่นที่ไม่ใช่แบบยาดมไก่กาทั่วไปเป็นกลิ่นแบบหอมอ่ะดมเฉยๆก็ได้ไม่ปวดหัวก็ดมก็ได้แบบดมเล่นๆก็ได้ดมแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นมารู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆโลกก็เป็นสีชมพูแบบฉันได้วิ่งอยู่ในสวนลาเวนเดอร์อะไรประมาณนั้นเลยนะคะมันหอมมากแบบสวนเปปเปอร์มินต์อะไรประมาณนั้นเลยนะคะก็คือสดชื่นมากและที่สำคัญเขามีก้นและน้ำอ่ะมันเยอะมากแต่ว่าพี่กี่ไม่ค่อยได้ใช้ก้นมันก็จะเหลือก้นเยอะแต่ว่าตัวที่ดมเนี่ยบางทีมันก็จางไปแล้วนั่นเองนะคะก็ชอบมากถ้าใครตามหาอะไรที่แบบเออง่ายๆเข้าได้กับคนแบบว่าเอาไว้ดมแก้เซ็งดมเล่นๆอะไรเพิ่มความสดชื่นก็ขอแนะนำของเปปเปอร์มินต์เลยนะคะถัดมานะคะถ้าเกิดว่าใครแบบว่าปวดหัวบ่อยๆเมาหัวหรือว่ารู้สึกหนักหัวอะไรอย่างนี้นะคะก็แนะนำเป็นของไทเกอร์บาล์มนั่นเองนะคะไทเกอร์บาล์มรุ่นนี้เป็นยาดมคือจริงๆไทเกอร์บาล์มมันมียาหม่องยาอะไรเยอะมากเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นแบบสำหรับแบบว่าคนยังไงอ่ะปวดหัวรู้สึกว่าปวดเมื่อยคือกลิ่นมันเหมือนแบบว่าพวกไทเกอร์บาล์มเลยอะค่ะมันก็จะให้ความแบบเออผ่อนคลายแต่ว่าถ้าถามว่าเออถ้าใครที่แบบอยากได้ความสดชื่นไทเกอร์บาล์มนี้มันไม่ค่อยได้ให้ความสดชื่นเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นกลิ่นแบบหนักหน่วงมากแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่แบบว่าเอออยากให้หายปวดให้ผ่อนคลายใครที่แบบว่าจมูกไม่โล่งอะไรเงี้ยดมมันนี้เข้าไปมันก็จะแบบโล่งขึ้นมาเลยซึ่งกลิ่นมันก็จะค่อนข้างต่างกันนะคะแล้วมันก็จะมีก้นมาให้ด้วยถ้าใครชอบใช้แบบเป็นน้ำน้ำไปควักจมูกหรือว่าไปทาตามส่วนต่างๆอาจจะทาตามแบบว่าขมับท้ายทอยอะไรอย่างนี้เพื่อแบบว่าให้สดชื่นลดการปวดอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ไทเกอร์บาล์มนี้ก็ขอแนะนำสำหรับคนที่แบบคัดจมูกหรือว่าแบบว่าปวดหัวปวดเมื่อยเมาหัวหนักหัวอะไรอย่างนี้อันนี้มันก็จะช่วยได้แต่มันก็ไม่ได้แบบให้ความสดชื่นอะไรอย่างนี้นะคะกลิ่นมันจะแบบออกไปทางยานิดนึงนั่นเองนะคะถัดมานะคะเป็นรุ่นนี้ดีกว่านี่รุ่นฮันุมานนั่นเองนะคะสมานฉันท์ยาไทยนะคะอันเนี้ยซื้อที่เซเว่นมาเห็นแล้วแบบเออมันมีลายฮันุมานลายพระรามลายอะไรแบบแปลกๆก็เลยว่าเออเดี๋ยวลองดูหน่อยละกันแล้วพอมันเป็นสมุนไพรอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบน่าสนใจนั่นเองนะคะอันเนี้ยก็คือแบบว่าเป็นกลิ่นแบบเหมือนพิมเสนแล้วก็เป็นกลิ่นไม่ใช่แบบพิมเสร็จ 100% เหมือนเขาผสมยาสมุนไพรอะไรอย่างนี้ไปด้วยก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบว่าเป็นลมอะไรอย่างนี้อันนี้น่าจะได้วิงเวียนศีรษะอะไรอย่างนี้อันนี้โอเคมากแต่มันก็ไม่ได้ให้ความสดชื่นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเป็นลมอะไรเงี้ยต้องการพิมเสนต้องการสมุนไพรไทยอะไรอย่างนี้ก็เอาอันนี้อัดเข้าไปได้เลยนะคะแต่ว่ากลิ่นมันไม่ได้แบบว่าโอ้รุนแรงฉุนเฉียวอะไรขนาดนั้นกลิ่นมันค่อนข้างจะบางหน่อยแต่ว่าแพ็กเกจจิ้งเขาน่ารักดีเวลาแบบเอาออกมาดมอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบว่าเออวัยรุ่นโมเดิร์นหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่าจะเป็นลมเวียนหัวบ่อยๆอะไรอย่างนี้ก็เอารุ่นนี้ไปได้เลยนะคะถัดมานะคะเป็น3อันดับที่พี่กี่ชอบที่สุดนะคะอันแรกอันนี้เป็นของวิกนั่นเองนะคะวิกมันคืออันเดียวกันกับไอ้วิกอันนี้นะคะยี่ห้ออันนี้ไว้ทากลางคืนทาฝ่าเท้าทาหน้าอกเพราะพี่กี่แบบเป็นภูมิแพ้อันนี้ดมมันก็สดชื่นนะคะก็เอาไว้แบบทากลางคืนเนาะแต่เวลาดมกลางวันเป็นวิกรุ่นนี้เพื่อนๆวิกเป
็นยาดมที่ไม่มีก้นเมื่อกี้เนี่ยเป็นคนชอบยาดมที่ไม่มีก้นเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันเสียของเสียดายมากถ้าเราแบบใช้ยาดมที่มันมีก้นเพราะเราไม่ได้ใช้ก้นมันเลยนะคะนอกจากแบบจะโดนยุงกัดมดกัดก็อาจจะเอามาทาไล่ยุงหรือว่าลดความคันแค่นั้นเองแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะดมจนแบบว่าจางแล้วก็เอาก้นยกให้คุณแม่ไปเพราะคุณแม่ชอบเอาก้นมันแบบมาทาจมูกอะไรอย่างนี้นะคะโอเคมาพูดถึงวิกเฮ้ยวิกนี่แบบหอมมากคือแบบเวลาที่ผู้กี่เมารถปวดหัวอยากอ้วกเป็นโรคกระเพาะปวดท้องอาหารไม่ย่อยอะไรอย่างเงี้ยต้องหยิบตัวเนี้ยมาดมทุกครั้งเลยเพราะมันเป็นกลิ่นที่ทำให้รู้สึกว่าเออมันช่วยลดความเจ็บปวดลดความแบบความเครียดลดอาการที่แบบว่าเฮ้ยปวดท้องอยากอ้วกอะไรเงี้ยหรือบางทีถ้าเมื่อกี้แบบว่าไปนั่งรถเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วแบบเขามีน้ำหอมหรือว่ามีกลิ่นในรถที่มันแปลกๆเมื่อกี้ก็จะแบบมึนหัวมากเมื่อกี้ก็จะต้องหยิบตัวนี้มาดมเลยตัวอื่นนี่คือไม่ช่วยแต่ว่าตัวเนี้ยจะช่วยให้หายอาการเมารถขึ้นมาทันทีเลยนะคะคือมันหอมมากอ่ะสดชื่นมากคือชอบมากมันเป็นแบบเป็นยังไงอ่ะเป็นอะไรที่ต้องมีอ่ะหมดแล้วซื้อซ้ำตลอดเขาบอกว่ามันมีเมนทอลข้างในแล้วก็แบบว่ามีแบบว่าส่วนประกอบที่ช่วยลดเหมือนความเครียดลดอาการปวดหัวความเมาหัวอะไรต่างๆของเรานั่นเองนะคะหอมมากถัดมานะคะอันดับ2ที่ชอบมากแล้วแบบซื้อซ้ำมาเยอะมากแล้วอันเนี้ยมี2อันเพราะว่าเอาไว้ในห้องนอนอันนึงแล้วก็เอาออกไปข้างนอกอีกอันนึงนะคะนั่นก็คือเชอร์เอมยาดมสมุนไพรนั่นเองนะคะมันจะมีช่วงนึงอะที่มันจะมียาดมที่เขาแบบฮิตกันมากๆที่มันเป็นเหมือนยาดมพม่าที่เป็นกระปุกแล้วแบบเอามาดมใหญ่ๆอะไรพวกนั้นนะคะซึ่งมันก็แบบมันใหญ่เกินอะแล้วพอเราเปิดปุ๊บแบบคนข้างกายเราคนในรถก็ได้กลิ่นหมดบางทีเขาก็ไม่ชอบเหมือนที่เราชอบเนาะเพราะฉะนั้นถ้าพกอะไรอย่างนั้นมันก็จะลำบากหน่อยแต่ว่าเชอร์เอมากลิ่นมันคล้ายๆยาดมสมุนไพรพม่ายาดมสมุนไพรกระปุกอะไรพวกนั้นเลยนะคะแต่ว่ามันอยู่ในหลอดอย่างนี้ซึ่งเราดมคนเดียวอ่ะเราไม่ได้ต้องแบบเอากลิ่นไปเผื่อแผ่ใครแล้วมันแบบหอมมากหอมแบบหอมสดชื่นอ่ะเพื่อนๆแบบเหมือนเป็นกลิ่นก้านพลูกลิ่นแบบเป็นกลิ่นแบบสมุนไพรอ่ะถ้าใครเคยใช้ไอ้พวกยาดมที่เป็นกระปุกจะรู้เลยว่าแบบมันหอมสดชื่นถ้าใครแบบเวียนหัวปวดหัวเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากได้กลิ่นสมุนไพรอันนี้ก็คือแบบสูตรครั้งเดียวมันสะพรึงไปถึงสมองเลยอะค่ะมันหอมมากแล้วแพ็กเกจจิ้งเขาน่ารักมากเป็นสีเขียวเล็กๆอย่างเงี้ยชอบมากเลยค่ะก็แบบหอมมากเนี่ยเพราะข้างในมันเป็นสมุนไพรเขาใส่ไว้อยู่ข้างในเนี่ยแล้วมันแบบใช้ได้นานมากแล้วหอมมากถ้าใครที่แบบเป็นหวัดแล้วก็ชอบอะไรที่แบบเป็นกลิ่นสมุนไพรอยากได้ความสดชื่นว่าดมเล่นๆอะไรอย่างงี้ก็ได้เลยนะคะก็แนะนำเชอร์เอมเลยมันแบบเป็นกลิ่นแบบสมุนไพรไทยแลนด์อะไรอย่างงี้มากๆเลยนะคะถัดมานะคะเป็นตัวที่พุ่งขี่ชอบที่สุดแบบที่สุดใช้มาแล้วแบบเป็น10หลอดนะคะเพื่อนๆนั่นก็คืออันนี้สติกเกอร์ลอกไปแล้วอันนี้ใกล้หมดแล้วเป็นอุทัยประสิทธิ์นั่นเองนะคะเป็นยาดมพิมเสนน้ำอันนี้คือแบบเป็นพิมเสนเลยเพื่อนๆคือแบบสูดเข้าไปแล้วแบบเย็นเข้าไปจนถึงแบบข้างในสมองแบบฟรีซไปหมดแล้วหอมมากมันเป็นแบบพิมเสนจริงๆแล้วมันไม่มีก้นด้วยอะค่ะเพื่อนๆคือหอมมากคือถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบพิมเสนต้องจัดของเนี่ยแหละของอุทัยประสิทธิ์ไม่ว่าจะเมารถปวดหัวอยากดมเล่นๆอยากได้ความสดชื่นอารมณ์ไม่ดีเป็นเมนหิวข้าวอะไรเนี่ยคือดมมันเนี่ยมันช่วยได้หมดเลยอะแล้วสีมันแบบมันดีด้วยสวยด้วยแบบเวลาเรามาดมหน้าเราก็ดูผ่องเขียวไหมแต่ว่ามันดีมากแล้วทุกคนจะต้องถามว่าเฮ้ยดมอะไรทำไมสีแปลกๆก็เคยเห็นเพราะปกติเขาดมแต่โพสเซียนเป็นกลิ่นพิมเสนดีมากถ้าใครอยากได้สมุนไพรก็ไปจัดเชอร์เอมแต่ว่าอันนี้เป็นกลิ่นพิมเสนที่แบบสดชื่นมากคืออันนี้มันก็จะหาซื้อยากหน่อยอันอื่นอาจจะหาซื้อได้เซเว่นร้านขายยาอันนี้เหมือนต้องไปซื้อร้านตำหนักไทยอะไรอย่างนี้นะคะหอมมากเพื่อนๆแล้วคือแบบกลัวว่าจะแบบไม่พอแล้วเมื่อกี้แบบซื้อมาเป็นแผงใหญ่แบบซื้อมาตุนไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่ากลัวว่าแบบจะขาดไปนั่นเองนะคะขาดช่วงไปหอมมากเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบว่าชอบกลิ่นพิมเสนชอบอะไรที่แบบสดชื่นแล้วไม่ชอบที่ก้นอะไรเงี้ยเพื่อลองไปซื้ออันนี้ครั้งนึงเพื่อนแบบจะติดยาดมอันนี้ตลอดเลยเพราะมันแบบมันหอมจริงๆอ่ะมันไม่ใช่กลิ่นเหมือนยาดมทั่วไปเลยนะคะ
อันสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นแบบว่าเอาไว้ดมแล้วก็เอาไว้ทาเวลาแบบว่าเวียนหัวเมารถหรือว่าแบบว่าเป็นไมเกรนปวดท้องอาหารไม่ย่อยอะไรอย่างเงี้ยพุ่งกี้ก็จะใช้อันนี้เลยนะคะยาหม่องน้ำเซ็งเซ็งอิ๋วนั่นเองนะคะจริงๆอ่ะมันมียาหม่องตาถ้วยทองลิงถือลูกท้อตาเสืออะไรอย่างงี้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กเลยช่วยไม่ได้เลยช่วยได้แค่เวลายุงกัดเท่านั้นนะคะไอ้พวกนั้นสำหรับพุ่งกี้แล้วมันจะแบบบรรเทาอาการหายคันแต่เนี่ยช่วยแบบว่าแก้ปวดวิงเวียนศีรษะคัดจมูกปวดเมื่อยแล้วก็เวลายุงกัดมดกัดก็หายคันด้วยคือกลิ่นมันแบบเป็นกลิ่นที่ไม่เหมือนยาหม่องน้ำมันอื่นนะเพื่อนๆคือยาหม่องน้ำอย่างเงี้ยมันแห้งเร็วแล้วมันไม่เหนียวไม่เลอะไม่เหมือนพวกยาหม่องกระปุกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หัวเขาเป็นหัวแบบลูกกลิ้งโรออนเงี้ยเพื่อนๆก็กลิ้งตามเนี่ยหรือว่าขมับหรือว่าข้อมือแล้วก็เอามาดมก็ได้คือแบบมันอเนกประสงค์มากจะต้องเป็นเซ็งๆอิ้วน้ำสีฟ้าเท่านั้นเลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครแบบว่าปวดเมื่อยอะไรบ่อยๆเอาเนี่ยมานวดตามท้ายทอยเงี้ยหายแน่นอนเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆก็หมดแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเปิดกุยาดมยาลมยาหม่องของพุ่งกี่นั่นเองนะคะก็คือจริงๆอ่ะพุ่งกี่เป็นคนที่ติดยาดมมากแต่คุณพ่อไม่ค่อยชอบให้พุ่งกี่ดมยาดมอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่ามันแบบค่อนข้างเสียบุคลิกก็จริงๆถ้าเพื่อนๆจะต้องไปอยู่ตามที่สาธารณะไปประชุมหรือว่าไปทำอะไรที่ต้องแบบเจอพบผู้คนที่เป็นทางการเราก็ไม่ควรหยิบขึ้นมาดมบ่อยนะคะเพราะมันก็ดูทำให้บุคลิกไม่ดีเนาะแต่ว่าถ้าเราแบบแอบดมเองหรือว่าอยู่คนเดียวอยู่ในรถต้องการความสดชื่นอะไรอย่างนี้มันก็ช่วยได้เยอะอ่ะคือยาดมเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าช่วยเรื่องอารมณ์มูดในแต่ละวันของพุ่งกี่เนี่ย 50% เลยนะคะเพื่อนๆก็พวกนี้ก็คัดมาแล้วว่าพุ่งกี่ชอบแล้วก็ใช้แล้วก็ชอบจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้หรือว่าสงสัยว่าซื้อได้ที่ไหนหรือว่าอยากจะดูคลิปอะไรอย่างอื่นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ข้างใต้คลิปเลยนะคะพูดคุยกันได้ฝากกดไลค์ Subscribe Channel ของพุ่งกี่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย